ครที่เป็นมือใหม่แล้วยังไม่มีระบบเทรดเพียงจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับระบบเทรดอัตโนมัติที่จะช่วยเทรดแทนเราได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงณัชชาค่ะให้คลิปนี้เป็น EP ที่15ในซีรีส์สอนเทรดฟรีทองคำสำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์จนเทรดเป็นสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะยังไม่มีความรู้อะไรเลยเพลงได้ทำเพลย์ลิสต์สอนเทรดทองคำฟรีไว้ให้แล้วที่หน้าช่อง YouTube ของเพลงค่ะเข้ามาที่หน้าช่องกดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วเลือกเพลย์ลิสต์เทคนิคการเทรดทองคำสำหรับมือใหม่แนะนำให้ดูคู่กับเทคนิคการเทรด Forex สำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครที่สนใจเทรดคริปโตเพลงก็ทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันเพลงหวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูซีรีส์เหล่านี้จะสามารถเทรดหารายได้เสริมได้ไม่มากก็น้อยใครที่กำลังรอเนื้อหาแบบนี้อยู่ก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IUX มาบอกทุกคนค่ะ IUX เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำคู่เงินและ CFD บัญชีเทรดของ IUX รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรีสวอปสเปซต่ำเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทาง IUX เขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสเงินฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้แล้ว30เหรียญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทุนให้เราได้ทดลองเทรดฟรีในบัญชีจริงแนะนำให้อ่านเงื่อนไขการเทรดให้เข้าใจก่อนนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเพราะว่าไม่มีทุนก็สามารถเริ่มเทรดได้และต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเพื่อนๆที่จะมาลงทุนในตลาดคริปโตตลาดฟอเร็กซ์ควรศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้มากพอนะคะก่อนที่จะนำเงินจริงมาลงทุนเพราะว่าในตลาดนี้นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพื่อนๆคนศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับระบบเทรดอัตโนมัตินะคะที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เทรดแทนเราเนี่ยเดี๋ยวเพจอัปเดตข่าวล่าสุดก่อนนะคะวันที่19ตุลาตอน8โมงถึง9โมง GMT บวก1ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของ IUX นะคะจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงใครที่ใช้โบก IUX จะไม่สามารถทำการซื้อขายฝากถอนหรือเข้าสู่ระบบบน MT Flight โปรดหลีกเลี่ยงการซื้อขายฝากถอนหรือทำรายการใดๆในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็ใครที่เปิดออเดอร์อยู่นะคะอย่าลืมตั้ง SL แล้วก็ TP ไว้ด้วยหรือถ้าใครกังวลนะคะก็ปิดออเดอร์แล้วก็รอให้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์ใหม่ก็ทันค่ะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเทรด Forex เทรดทองคำนะคะแล้วสงสัยว่าระบบที่เพนเคยทำคลิปไปเนี่ยมันมีระบบอัตโนมัติไหมมีเพื่อนๆเคยคอมเมนต์ถามมาว่าระบบที่เพงทำนะคะมี EA บ้างหรือเปล่าตอนแรกนะคะเพงก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะว่าส่วนตัวเพงเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นใช้ระบบอัตโนมัติจะเน้นการดูเองนะคะดูกราฟดูอินดิเคเตอร์เองทั้งหมดหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพงได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเทรดอัตโนมัติมันก็จะคล้ายๆกับบอทเทรดนะคะในวงการคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าจะมีชื่อเรียกต่างกันเท่านั้นเองค่ะและคลิปนี้นะคะเพงจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับระบบเทรดของ Forex ว่าใช้งานอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างซึ่งระบบอัตโนมัติจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับเรานะคะและดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติโดยที่เทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยไม่ต้องดำเนินการเองระบบเทรดอัตโนมัติคือระบบการเทรดจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานผ่านเทอร์มินอลใช้ในการซื้อขายเพื่อติดตามและดำเนินการซื้อขายด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่เราติดตั้งระบบนะคะแล้วก็กำหนดเกณฑ์เช่นการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการดำเนินการซื้อขายเป็นต้นข้อดีของระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับระบบเทรดอัตโนมัตินั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการเทรดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อย่างหุ้นทองคำน้ำมันหรือ Forex ก็ดีนะคะเป็นตัวช่วยในการเทรดของเราอีกทางนึงค่ะใครที่สนใจจะใช้ระบบเทรดอัตโนมัตินะคะก็จะต้องเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับระบบด้วยข้อดีของการใช้เครื่องมือหรือตัวช่วยเทรดโดยมีข้อดีต่อไปนี้1ระบบเทรดอัตโนมัตินะคะจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ต้องกำหนดกลยุทธ์การเทรดรวมถึงหลักเกณฑ์และเป้าหมาย 2. จะช่วยให้สามารถจัดการบัญชีหลายบัญชีได้ในระยะเวลาเดียวกัน 3. เป็นระบบที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น 4. เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตามพร้อมมองหาโอกาสในการทำกำไรด้วยการเทรดโดยระบบอัตโนมัติ
มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียในการใช้ระบบอัตโนมัติ 1. การใช้โปรแกรมช่วยเทรดอัตโนมัติใช่ว่าจะมีการทำงานได้ตรงความต้องการเสมอไปก็คือใช่ว่าเราจะได้กำไรเสมอไปมันก็ต้องมีขาดทุนผสมด้วยเพราะว่าแต่ละคนนะคะที่เลือกระบบมาใช้เนี่ยก็มีความถนัดและความเข้าใจระบบไม่เหมือนกันใครที่จะนำระบบเทรดอัตโนมัติมาใช้นะคะเราก็ต้องแบ็กเทสหรือทำความเข้าใจระบบเหมือนเรานำระบบมาใช้เทรดเองอยู่ดีค่ะ2. ถ้าหากขาดความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานในตัวระบบได้อย่างคล่องแคล่ว 3. ถ้าหากเขียนโปรแกรมไม่เป็นนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยการจ้างโปรแกรมเมอร์หรือการเช่าระบบเทรดมาใช้ก็อาจจะทำให้เสียเวลาเสียเงินยืดเยื้อไปอีกก็ได้นะคะ 4. ถ้าหากขาดการฝึกฝนด้านการเทรดที่เป็นระบบก็จะทำให้ระบบเทรดอัตโนมัติที่เรานำมาใช้นะคะอาจจะใช้ได้เห็นผลไม่ดีสักเท่าไหร่และถ้าเราอยากใช้ระบบเทรดอัตโนมัติเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างระบบเทรดอัตโนมัติจะมีการตั้งโปรแกรมใน Meta Quotes Language 4 MQL 4หรือ Meta Quotes Language 5 MQL 5เพื่อทำงานร่วมกับ MT4 และ MT5 ระบบเทรดอัตโนมัติจะทำงานเฉพาะในเทอร์มินอลการเทรดบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ MT4 และ MT5 เท่านั้นแต่จะไม่ทำงานในเทอร์มินอลเวอร์ชันมือถือหรือเว็บไซต์ก็คือถ้าเพื่อนๆ นะคะจะใช้ระบบเทรดอัตโนมัติเราจะต้องติดตั้งผ่าน MT4 หรือ MT5 บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้นค่ะวิธีติดตั้งระบบเทรดอัตโนมัติสามารถทำได้ดังนี้ 1. เปิด MT4 หรือ MT5 ขึ้นมาทางนี้ขึ้นอยู่กับเทอร์มินอลการเทรดที่เราเลือกใช้นะคะปกติเพียงจะใช้ MT5 2. ไปยังแถบโค้ดเบสแล้วคลิกขวาเพื่อแสดงตัวเลือก 3. เลือก Expert Advisor 4. เลือก EA ที่เราต้องการติดตั้งนะคะให้ทำการคลิกขวาเพื่อดาวน์โหลด 5. หลังจากดาวน์โหลดแล้วหน้าต่างจะแสดงขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าเราเนี่ยจะต้องการเพิ่ม EA หรือระบบเทรดตัวเนี้ยเข้าไปยังกราฟที่เราใช้งานอยู่หากเราต้องการเพิ่ม EA ไปยังกราฟที่ใช้งานอยู่นะคะก็กดใช่5. หลังจากดาวน์โหลดแล้วหน้าต่างจะแสดงขึ้นนะคะเพื่อสอบถามว่าเราเนี่ยจะต้องการเพิ่มระบบเทรด EA ตัวนี้ไปยังกราฟที่ใช้งานอยู่หรือไม่เราก็คลิกไปที่ใช่6. ในหน้าต่างเนวิเกเตอร์เราสามารถค้นหา EA ที่ดาวน์โหลดไว้ได้ด้วยโดยการเปิดช่องข้อมูล Expert Advisor โดยคลิกเครื่องหมายบวก 7. เราสามารถมองหาระบบ EA ที่เลือกไว้นะคะจากนั้นคลิกและลากไปยังหน้าต่างกราฟที่เราต้องการใช้ระบบเทรดอัตโนมัติหรือเพียงดับเบิลคลิกเพื่อเปิดใช้งาน EA ก็ได้8. หน้าต่างจะแสดงขึ้นเพื่อให้เราจัดการ EA ได้ตามความต้องการและ9เมื่อตั้งค่าความต้องการเสร็จแล้วก็คลิกตกลงได้เลยพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากจะลบ EA สามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ค่ะการลบ EA ก็ง่ายมากเลยนะคะ1ในการลบ EA นะคะให้เราคลิกขวาที่หน้าต่างของกราฟที่มี EA ติดตั้งอยู่2สำหรับใครที่ใช้ MT4 ให้เลือก Expert Advisor และคลิกเอาออกจากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นแต่ถ้าใครใช้ MT5 ให้เลือกรายชื่อ Expert และคลิกออกจากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเพียงเท่านี้นะคะ EA ก็จะถูกลบออกจากหน้ากราฟที่เราติดตั้งไว้แล้วค่ะยกตัวอย่างระบบเทรดอัตโนมัติ EA ที่แสดงบน MT4 และ MT5 รายการระบบเทรดอัตโนมัติที่แสดงบน MT4 ยกตัวอย่างเช่น 1. MACD แบบ Simple โดยใช้กลยุทธ์การเทรด Forex ที่ใช้อินดิเคเตอร์ MACD แบบง่ายๆ 2. เส้นค่าเฉลี่ย MA โดยใช้กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยหากแท่งเทียนทะลุขึ้นมาจากด้านล่างระบบเทรดอัตโนมัติจะทำการเข้าเทรดด้วยสถานะลองหากเกิดกรณีตรงข้ามจะเข้าเทรดด้วยสถานะช็อตยกตัวอย่างรายการระบบเทรดอัตโนมัติที่แสดงบน MT5 มีดังนี้ 1. Expert MACD ออกแบบมาเพื่อให้ใช้เส้น MACD ในการเข้าเทรด 2. Expert Mama ย่อมาจาก MESA Adaptive Moving Average ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงของราคาก่อนที่เพื่อนๆจะนำระบบเทรดอัตโนมัติมาใช้ควรทำความเข้าใจกลยุทธ์และระบบเทรดตัวนั้นให้ดีเสียก่อน
แม้ว่าขั้นตอนในการติดตั้งระบบเทรดอัตโนมัติสำหรับ MT4 และ MT5 นั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถใช้งาน EA ของ MT4 บน MT5 หรือใช้สลับกันได้เนื่องจากระบบเทรดอัตโนมัติมีการติดตั้งโปรแกรมเฉพาะโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับเทอร์มินอลการเทรดที่เหมาะสมเลยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมาใช้ระบบเทรดอัตโนมัตินะคะที่ไปเจอมาแล้วเขาการันตีว่าได้ผลตอบแทน 100% เพียงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผลตอบแทนในอดีตเนี่ยไม่ได้การันตีผลตอบแทนในปัจจุบันหรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวเพียงมองว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดหรืออินดิเคเตอร์มันสามารถทำกำไรได้แต่มันจะสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาดหรือเปล่าอันนี้สำคัญแล้วตัวเราเข้าใจระบบแล้วก็เข้าใจโปรแกรมนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงอยากให้เพื่อนๆที่เลือกใช้อินดิเคเตอร์นะคะหรือระบบเทรดอัตโนมัติต่างๆแนะนำให้แบ็กเทรดด้วยตัวเองก่อนนะคะเพื่อทำความเข้าใจระบบและเพื่อเก็บสถิตินะคะให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้ระบบตัวนั้นในการทำกำไรค่ะแต่เพื่อนๆคนแบ็กเทรดและฟอร์เวิร์ดเทรดด้วยตัวเองก่อนทุกครั้งนะคะที่จะนำระบบหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนมาใช้หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบเทรดอัตโนมัติ EA ใครมีคำถามหรือสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย